สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเอาวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงต้นสักต้นสักเนี่ยต้นสักนะครับเออแปลงนี้มีเนะื้อที่สิบสองไร่นะครับนี่ก็มาดูแปลงนะครับหลังจากที่ฝนตกมาวันหนึ่งอะนะครับตกมาเป็นวันเลยนะครับตกตั้งแต่เมื่อวานทุ่มหนึ่งนะครับนี่ก็ จะทุ่มละของอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็ตกเลยนะตกทั้งคืนเลยสใส่ตกทั้งคืนเลยครับแล้วก็จะมีประมาณเที่ยงที่ผ่านมาเที่ยงที่ผ่านมาก็ตกกระนําจนถึงห้าโมงเย็นห้าชั่วโมงตกเยอะนะตกแบบตกอะฝนตกอ่ะตกเยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูหลังจากที่ฝนหยุดไปแล้วนะครับยังไม่ถึง20่นาที อันนี้คือหลังฝนจริงๆเลยนะครับประมาณนี้เลยอันนี้หยอดไปแล้วนะหยอดไปแล้วนะครับหยอดได้เกือบอาทิตย์ละแปดวันประมาณนั้นนะครับเจ็ดวันแปดวันแล้วทีนี้ย่าเขาก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่ตรงเห็นตรงเนี้ยอันนี้เป็นพันธุ์ s เจ็ดสามสองแปดนะครับฝั่งนูน้นนะจากฝั่งนู้นเนียจกกล่องนมตรงนั้นนะไปนู้นเป็นเจ็แปดเก้า อันนี้ S 7จนะเอ่อจากเท่าที่ดู S 7กับ789เนี่ยมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเป็น789กับ9979 9979จะสูงกว่าสูงกว่าแต่ต้นไม่สูงแต่ต้นไม่ไม่ใหญ่ไม่อวบไม่อั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับที่จะทำก็คืออันนี้ยังไม่ได้ฉีดยายา,ย,ายังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ทำเลย,เลยหลังจากหยอดนะ เดี๋ยวเดินได้นะครับเดี๋ยวเดินได้ก็จะเอายาคุมค่ามาฉีดอีกประมาณสักถ้าจะเดินได้อะมันก็อยู่ประมาณอีกสามวันถ้าฝนไม่ตกนะถ้าตกเรื่อยๆก็ปล่อยเขาครับปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆตอนเนี้ยแปลงเนี้ประสบปัญหาไม่มีญ้าใดๆขึ้นเลยนอกจากแห้วหมูเดี๋ยวจะเอาพวก มีโซเดโอนบวกอะาทาัซินมาฉีดนะครับมีโซเดโอนบวกอะทาซินก็เป็นพวกอะไรพวกคาราลิดเมอร์เทคอะไรพวกนี้ยมาฉีดนะถามว่าที่นำเสนอะนะครับที่บอกไว้ว่าเออฉีดยาข้าวโพดนะครับพวกคาราลิดเมอร์เทคอะไรพวกนี้มันจะฉีดได้หลังวันที่ยี่สิบถูกไหมแต่วันที่สิบทำไมผมฉีดละ่ะเราก็ต้องดูว่า เราผสมแค่ไหนขวดหนึ่งลิตรหนึ่งสามร้อยกว่าบาทเขาให้มานะครับฉีดได้สองถึงสามไร่ถูกไหมผมคูณสองครับคูณสองในที่นี้หมายความว่ายังไงสิบสองไร่ตรงนี้ปกติจะใส่สี่ขวดนะครับเดี๋ยวจะใส่แค่สองขวดพอลดลงมาครับลดลงมาครึ่งหนึ่งยานะต้นข้าวโพดจะไม่เป็นไร แต่ต้นแห้วหมูพวกหญ้าอ่อนหญ้าขนหญ้าอะไรเงี้ยขึ้นมาเล็กๆเลๆเๆเขาก็จะสลบไม่ตายก็สลบบ้างล่ะต้องมีบ้างนะครับไม่งั้นนะ่ะนะครับคุณดูนะแห้วหมูเริ่มขึ้นเต็มเลยนะครับตรงนู้นยิ่งยิ่งกันใหญ่เลยส่วนข้าวโพดเลื้อยไม่ต้องไปสนใจครับเดี๋ยวผมแทรกล่องอยู่แล้วไม่มีปัญหาคือพอเวลาเราฉีดนะครับก็ใส่พวกยาหนอนฮอร์โมนไปด้วยเลยถ้าเราฉีดยาหญ้านะ ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่ผสมยาหญ้าไปด้วยผมจะไม่ใส่ฮอร์โมนนะครับเวลาเห็นลูกหญ้าขึ้นเยอะๆในไร่นะครับอย่าไปใส่ฮอร์โมนใส่แต่ยาหนอนก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ตามที่สูตรของเราเราก็ต้องดูก่อนว่าในไร่มีหญ้าไหมไม่ใช่ว่าจีด ตามสูตรเลยแต่ไม่ได้ดูยาเลยว่ามันมีเยอะแค่ไหนนะครับลูกยาเต็มพอฉีดไปครับยาได้ฮอร์โมนไปนไงเกิดอะไรขึ้นยางามกว่าข้าวโพดอะไรทีเนี้ยนะครับมันก็จะเกิดโศกอนาตรกรรมนะครับก็คือบานปลายเราจะต้องไล่ล่องนะครับข้าวโพดไม่โตนะครับฉีดยาฮอร์โมนไม่ได้ฉีดฮอร์โมนไม่ได้นะครับฉีดฮอร์โมนไม่ได้ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้วานปุ๋ยก็ไม่ได้อ่าทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับยิ่งมาเจอข้าวโพดเรื้อนี่ยเยอะๆเนี่ยยิ่งเจอข้าวโพดเรื้อยเยอะๆทําไงเลยทีเนี้ยนะครับทํำยังไงหนาททำยังไงนะครับเราต้องอ่านเกมให้ออกตั้งแต่แรกครับถ้าเป็นแปลงลักษณะนี้นะครับมีรูปยาขึ้นเยอะแล้วข้าวโพดกำลังได้สิบวันเดี๋ยวเอายาหญ้ายาคุมหญ้านะครับ ยาฆ่ายาคุมนะไม่ใช่ยาคุมอย่างเดียวนะยาคุมก็คืออาทาซินนะครับก็จะเป็นพวกเป็นผงเป็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นยาคุมฆ่าเป็นพวกคาราลิตเมอร์เทคมีโซไดโอนบวกอาทาซินมีโซไดโอนคือสารฆ่าครับอาทาซินก็เป็นยาคุมนะครับผมุมถึงเรียกยาคุมฆ่าอ่าอย่าเข้าใจผิดนะครับเฮ้ยพี่ยายาคุมยาคุมยาคุมหมายถึงอาทาซินเพียวเยาคุมฆ่าคือ,อมีโซไดโอนบวกอาทาซิน อ่าแล้วก็จะมีสารอีกตัวหนึ่งที่เจต่ยเขาทําแต่ประเภทแห้วหมูไม่ตายแห้วหมูไม่ตายมียาแห้วหมูอีกนะครับมียาสําหรับแห้วหมูแต่ฉีดกาดเนี่ยทําให้ข้าวโพดเนี่ยมันชังงกเอาไว้ไปไล่ล่องแต่ถ้าเกิดว่าเราไล่ล่องเราเผาไหม้ดีกว่าถ้าเราเผาไหม้นะครับเรื่อยๆประมาณรอบหรือสองรอบเนี่ยในในการทำข้าวโพด เขาก็จะให้วหมูนะมันก็จะยุบไปเลยครับมันก็จะศูนย์ไปเลยนะอันนี้ไม่พูดถึงแห้วหมูนะครับหญ้าประเภทหัวเนี่ยแต่เป็นหญ้าพวกเนี้ยหญ้าพวกหญ้าขนหญ้าอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรครับโดนยาคุมก็ตายพวกเบีย้ต้นยาไม่ใช่แห้วหมูเนะี่ยตายหมดนะครับแค่โดนยาคุมนี่ก็ตายแล้วยุบไม่โตนะแต่ถ้าเป็นแห้วหมูไม่ได้ ต้องเจอเผาไหมเท่านั้นนะครับแทรกล่องก็ตามนะผมแทรกล่องผมก็จะต้องไล่ล่องอยู่ดีอันดับต่อไปนะครับก็ยาหน่อฮอร์โมนจับใบยาคุมค่าใช่ไหมฉีดหนึ่งรอบปารเสร็จปุ๊บขาวโพดเขาก็จะเริ่มที่จะได้ดายลนะนะประมาณสัก20 25เซนเดี๋ยวก็ทำรุ่นอ่ะทำรุ่นเสร็จ เราก็จะจ้างคนมาถอนนะเวลาทํารุ่นก็จ้างคนมาสักสองคนเดินตามรถเลยตรงไหนมีข้าวโพดเลือที่มันไม่อยู่ในแถวหรือว่ารถมันแทกไม่ได้ได้ไม่ดีอะนะครับก็ถอนถอนถอน,ถอนพอถอนเสร็จนะครับเราก็จะให้น้านะถ้าฝนไม่ตกเรารีบให้น้ําครับถ้าร่องหกสิบนะถ้ารีบให้น้ํานะครับก็คือเปิดน้ําไปเลยเปิดๆๆๆไม่ต้องให้ความชื้นมันถึงกกข้าวโพดนะครับ หลังจากนั้นนะครับหญ้าที่เหลือจากที่เราคุมค่ารอบนี้นะครับนะมันก็จะขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราทํารอฝนเนี่ยมันไม่ได้พอหญ้าขึ้นเสร็จเราไล่ล่องครับไล่เอ่อตอนไล่ล่องเนี่ยเขาพูดจะอยู่ประมาณสักเลยหัวเข่ามาหน่อยหนึ่งนะที่หัวฉีดเนี่ยเวลาฉีดยาไล่ล่องอะหัวฉีดมันจะได้ไม่โดนยอดนะ พอไล่ล่องเสร็จนะครับหวานปุ๋ยครับพอไล่ล่องวันนี้เสร็จให้แดดดีๆสักวันหนึ่งแล้วก็หวานปุ๋ยได้เลยหวานเสร็จปุ๊บนะหวานเสร็จใส่น้ําอัดตามครับอัด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 ให้อิ่มเลยเสร็จปุ๊บร้อยเจ็ดวันครับรับรองเลยบึ๊บแน,น่นอนนะแล้วก็ฉีดยารอบสามรอบสี่ก็ว่าไปทีนี้ก็ฉีดยาอย่างเดียวแล้วจบกระบวนการแค่นั้นเองอ่ะแปลงนี้นะครับ ผมไม่ได้รอให้ย่า้าไม่ได้รออะไรไม่ได้รอเลยเลยนะครับพอเกี่ยวเช้าใช่ไหมเย็นบ่ายเนี่ยผมจุดไฟจุดเลยนะครับจุดเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นผมไถปั่นนะครับอีกวันหนึ่งผมหยอดเลยผมใช้เวลาในการเตรียมแปลงแค่วันเดียวนะเกี่ยววันนี้พรุ่งนี้ไถปั่นนะครับมาลื่นยอดเลยแปลงนี้เกี่ยวอยู่ประมาณร้อยประมาณร้อยสี่วันนะครับ <c oughs> ร้อยสี่วันร้อยสี่วันเกี่ยววันที่ร้อยสี่เกี่ยววันที่ร้อยห้าน,นะครับแล้วก็เตรียมแปลงอีกวันที่ร้อยหกแล้วก็หดวันที่ร้อยเจ็ดนะครับไม่ถึงร้อยี่สิบนะถ้าไปร้อยสิบห้ามันก็จะเป็นร้อยยสิบปีหนึ่งก็จะทำสี่เดือนแต่มันจะเคลื่อนไม่ได้เลยก็คือเวลาเราเกี่ยวเจอฝนหนักเนี่ยมันทําไม่ได้มันก็ต้องรีบทําเพื่อจะให้เวลามันเคลื่อนเคลื่อนได้ในปีหนึ่งต้องทําได้สมรอบ นะครับปีนึงต้องทำได้สามรอบถ้ามีระบบน้ําแบบนี้นะเราก็เวลาหน้าฝนเออหน้าเนี้เวลาเรายอดไปแล้วมันมับบ้างมันเออมันห่างบ้างอะไรบ้างถูเฉลี่ยถูเฉลี่ยหมายถึงอะไรปีหนึ่งถ้าเราทําได้สามรอบขนาดนั้นะเราไม่ต้องโลถ้าโลมันจะเสียเวลาเป็นครึ่งเดือนเดือนหนึ่งเราไม่ต้องโลเราแค่ไหนแค่นั้นหน้าฝนนะหน้ากรกฎาตุลาเนี่ยเอาแค่ไหนแค่นั้น ได้ทุนคืนก็ช่างมันนะครับได้กําไรนิดหน่อยก็ปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ดึงแทบจะไม่ค่อยดึงน้ําอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราก็ไปเล่นหนักหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับถ้าเรามีน้ำนะระบบน้ํามีระบบน้ําไม่จํากัดเราไปเล่นหน้านู้นนะครับแล้วหน้าฝนทําไมถึงเสี่ยงทํากันก็มันไม่รู้จะทําอะไรก็เสี่ยงทําอย่างเงี้ยแล้วนาผมไม่ทาหรอกผมปราบ ที่ทาข้าวโพดไว้อย่างดีแล้วมาตั้งหัวคนาทํานายมันก็เละเทะไปหมดครับเวลามันโลหัวคนาออกมันก็ข้าวโพดก็ไม่ดีหรือเอาหัวคนาไว้แล้วปลูกข้าวโพดปลูกไปแถวเจอหัวคนาเยอะๆมันก็ขนยอดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับจะให้มันโลหัวคนาไม่ไหวแล้วครับนะอันนี้คือที่ไร่จริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกึ่งน้ากล่งไร เราสามารถปลูกยกล่องแล้วสูบน้ําใส่เหมือนข้าวได้เลยแต่ต้องบํารุง้าให้ดีๆบํารุงเขา <c oughs> <c oughs> ก็คือฉีดยาดูแลยายะดูแลหญ้าให้ดีนะครับเท่านั้นเองอันนี้ขา้าวโพดเรือก็จะขึ้นขึ้นเหมือนกันะขึ้นเยอะๆขึ้นเยอะแหละแล้วผมจัดก,การยังไงก็คือระบบไดยนะครับลองลองเดี่ยวเอกลักษณ์ของเราก็คือไดย เราต้องดายเท่านั้นนะไม่ได้ไม่ดไมด้นะระบบน้นําสูบน้าลาดเนี่ยต้องดดยเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้น้ําจะไปทางไหนนะ่ะไม่ได้วางน้ําหยดนะครับไม่ได้วางน้ําพุง่งไม่ได้ใส่สปริงเกอร์เพราะฉะนั้นต้องมีล่องนะครับเพื่อที่จะให้น้ําไหลไปมันมีประโยชน์หลากหลายนอกจากที่ให้น้ําวิ่งไปนะครับประโยชน์ของเขาอ่ะหลักๆเลยนะครับเขาพูดเรือครับรองจากล่องน้านะ ลองจากล่องน้ําคือเขาโพดเรือครับขาโพดเรือหรือว่าหญ้าเนี่ยนะครับขาโพดเรือทั้งหญ้าเนี่ยเราจะกระจัดมันยังไงถ้าเราฉีดยาไม่เป็นอ่าหรือจะกําจัดยังไงนอกจากเราจะฉีดยาหญ้าแล้วนะครับแทกล่องครับพอแทกล่องปุ๊บเนี่ยดินเขาจะกบไปในโคนขขาโพดส่วนส่วนน้อยที่จะโผล่นะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะเหลือหญ้าอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นไม่เจอไม่เกินห้าสิบเราก็ฉีดยา ยาหญ้าเข้าไปนะครับชี้ยายญาเข้าไปเผาไหม้นะเผาไหม้ไล่ร่องไปเลยอ่าอันนี้คือหน้าฝนนะถ้าหน้าหนาวหน้าหนาวผมไม่ได้ไล่ร่องกันนะหน้าร้อนไม่ได้ไล่ร่องอากาศมันร้อนหญ้ามันไม่โตครับหญ้าไม่ค่อยมีหน้าร้อนน่ะนะครับหรือหน้าหนาวก็ตามแต่ถ้าฝนชุกๆ่ะหญ้าเยอะแน่นอนนะครับหญ้าเยอะแน่นอนเพราะว่าผมใส่ร่องกันเนี่ยร่องหกสิบนะหกสิบหกสิบนะ ความชื้นก็จะแผ่ไม่ถึงแผ่ไม่ถึงโคนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นโตแล้วนะครับต้นโตแล้วความชื้นก็จะแผ่ทั้งหมดเลยอันนี้พูดถึงตัวเล็กๆนะแต่ถ้าเกิดว่าต้นประมาณสักเพียงอกแล้วเมตรเมตรห้าสิบไปแล้วเนี่ยความชื้นวเวลาเราใส่นะครับไม่ว่าร่องหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบความชื้นแผ่แน่นอนเพราะว่าแสงแดดเขาสองไม่ถึงนะครับมีแค่นั้นส่วนต้นเล็กเนี่ยมันไม่ต้องการน้ํามากขนาดนั้น มันต้องการแค่น้ําผ่านๆไหลไปนะครับไม่งั้นน่ะเวลา,าต้นเล็กๆเ,เนี่ยได้น้ําเยอะเนี่ยเนี่ยๆๆเนี่ยยังไม่ทันได้เนี่ยถ้าฝนมาห้าวันติดเงี้ยฝนมาสี่วันห้าว,วันติดเจ็ดวันติดอย่างเงี้ยตกทุกวันทุกวันทุกวันนะข้าวโพดก็ไม่รอดเหมือนกันข้าวโพดจะรอดแค่ครึ่งเดียวนะครับครึ่งล่างก็จะชุ่มชื้นนะเพราะาดินข้างล่างเป็นดินเหนียวนะครับดินส่วนล่างเป็นดินเหนียว ดินบนเป็นดินล้วนทรายนะครับมีประมาณ20%่สนะข้างล่างเนี่ยเนี่ยหน้าที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยสุดเลยนะน้ํายังขังอยู่เลยครับน้ําไหลออกไม่ทันเพราะว่าอะไรมันไม่ได้มีแค่แปลงเราครับมันไม่ได้มีแค่แปลงเรามันจะมีแปลงข้างบนอีกเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีท่อข้ามมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันสูงกว่านะมันจะข้ามมาครับข้ามมารวมกัอยู่ตรงเนี้ยนะครับ ตอนฝนตกจเยอะ,ยอะถ้ามาถ่ายนะมันจะท่วมประมาณสักสองสามไร่อยู่ข้างล่างเราก็ทําใจครับเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าฝนถูกไหมหน้าฝนเขาก็จะควบคุมความชื้นไม่ได้ไม่มีทางที่เขาพลูกจะได้ดีถ้าควบคุมความชื้นไม่ได้สมมุติว่าฝนไม่ลงเลยตลอดการปลูกของเราแต่เรามีน้ํามันจะได้ดีกว่าหน้าฝนที่เราทํานะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนมาแบบเป็นจังหวะ เป็นจังหวะนะเป็นจังหวะนะครับห้าวัน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 ย้งมันจะดีมากๆเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่ดิวันนี้ก็มาพรุ่งนี้ก็มาแล้วก็หายมาลื่นก็มาอีกมาลืนก็มามาสามวันติดไม่ได้นะครับมันต้องมาแบบตุมต้มๆเสร็จปุ๊บสามวันทิ้งนะให้แดดออกให้มันความชื้นให้มันแห้งให้ดินมันแห้งแล้วถึงจะตกใหม่อย่างนั้นอนะโอเคเลยครับมาเป็นจังหวะถ้ามาไม่เป็นจังหวะสามชาแล้วก็รับรองเลยครับนะ รับรองเลยครับถ้าเราทำแค่สามไร่ห้าไร่ผมรับรองเลยเจ๊งแน่นอนนะแล้วก็ไม่มีอะไรทำอย่างเงี้ยมาให้อ่ามาตั้งความหวังกับการทำข้าวโพดหน้าฝนนะครับสามไร่ห้าไร่รับรองเลยถ้าเราไม่มีอาชีพสำรองหรือไม่มีเงินทุนหนุนพอเนี่ยเจ๊งแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องดูแลดีๆนะไม่งั้นก็ทำข้าวไปเลยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับ ใครสงสัยยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมาก